อีกบทความนึ่งนะครับ o n World เช่นเดียวกันแล้วผมได้เท้าความเล่ายาวในไลฟ์ยามเช้าเมื่อเช้าผมคิดว่าบทความนี้ของคุณชาวริษฐชาวแสงรัฐเนี่ยจาก One World เนี่ยมีประโยชน์มากทีเดียวให้เราทำความเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นของความพังพินาศของเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ใครกันแน่ผมจะอ่านนะครับเขาเขียนได้ดีนะฮะแล้วก็ผมจะไม่อ่านทั้งมดแบบที่ผมทำเมื่อเช้านี้นะฮะแค่บางส่วน ย้อนไปในปี1958ปีนั้นถือว่าเป็นการเปิดหน้าประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของเวเนซุเอลาเมื่อผู้นำจากสามพรรคการเมืองที่สำคัญในขณะนั้นคือโรม ULO เบตันคอร์ดแห่งพรรคเอดีราฟาเอลค r เดราแห่งพรรคโคเปและโยวิตาวิลาบ b า แห่งพรรค UR d ได้เซ็นสัญญาร่วมมือเป็นพันธมิตรทางการเมืองในวันที่3 1ตุลาคมย้อนกลับไปในปีคริสตศักราช1958กะะก่อนคริสตศักราช1958เปนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทหารยึอดอำนาจมาแล้วอยู่ยาวตั้งแต่ปี1951ถึง1958ีนี้พอถึงปี1958ก็มีข้อตกลงซึ่งได้มีการลงนามกันระหว่างสามพักการเมืองใหญ่ ซึ่งเป็นการลงนามกันหลังจากการล่มสลายของรัฐบาลเผด็จการทหารภายใต้การนำของนายพลมาโกสเปเรสอิเมเนสซึ่งนายพลมาโกสเปเรสอิเมเนสเนี่ยปกครองหลังจากการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนมาและปกครองประเทศจากปี51 5 8ึถึงหาวนี้วิธีที่คุณชาวริ์ชาวแสงรัฐเขาเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็เริ่มต้นที่1958นี่แหละนะโดยที่ เขาก็ได้เล่าถึงเป้าหมายที่สำคัญของการทำข้อตกลงพุงโตฟีโฮก็คือประการแรกเนี่ยทั้ง3ามพักการเมืองยอมรับผลการเลือกตั้งที่กำลังจะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนั้นแล้วก็จะแบ่งสรรอำนาจกันอย่างยุติธรรมตามคะแนนเสียงที่แต่ละพักได้รับส่วนประการที่2ภายใต้ความหวาดระแวงต่อภายคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นทั้งสามพักการเมืองเนี่ยจะร่วมมือกันในการกีดกัน ไม่ให้พรรค P.C.V ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวเนซุเอลาเนี่ยนะฮะปาติโดคอมมิวนิสต้าเวเนซุเอลานอเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากฟิเดลคาสโตรของคิวบาเนี่ยก็จะร่วมมือกันในการกีดกันไม่ให้พรรคนั้นมีโอกาสไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองเลยก็คือให้พรรคคอมมิวนิสต์ไม่สามารถแจ้งเกิดได้แล้วก็ไม่ให้รัฐประหารกลับคืนมาสู่ระบอบที่ในพลยึดอำนาจแล้วก็ปกครองยาวการสร้างแผนพุงโตฟีโฮเนี่ย ถือว่าสาเร็จนะฮะแล้วก็นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเวเนซุเอลาที่อำนาจการบริหารประเทศได้รับการแบ่งสรรให้อยู่ในมือของพลเรือนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะระหว่างพรรคเอดีและพรรคโคเป้ PE, รัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาในปี1961เนี่ยคริสตกราชหนึ่งกัน1961ตอนนั้นก็ได้รับการรับรองอย่างท่วมท้นนะฮะจากประชาชนถือได้ว่าเป็นรัฐนูญที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดของเวเนซุเอลา แล้วก็มีอายุยาวนานมากจนถึง40ปีรับนูนฉบับซึ่งร่างขึ้นมาหลังจากา Hope, าพุงโตฟีโ่แพคเนี่ยใช้ตั้งแต่1.96หนึ่งลากยาวจนถึง1.999แล้วมันก็ไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่ผู้นำเดมาร์กอกปอปปลสอย่างฮูโกชาเวสเป็นคนซึ่งยกเลิกรับนูน19ฉบับนั้นลงในปี1.999นะฮะ ซึ่งก็คล้ายๆเป็นจุดต่ําสุดของของอาการเมืองเวเนซุเอลาซึ่งอันนี้อันนี้เขาไม่ได้เขียนอันนี้ผมเสริมเพราะว่าผมไม่ได้มีทัศนคติในแง่บวกเกี่ยวกับฮูโกชาเวสเลยคณนนี้ที่น่าสนใจคืองี้ฮะในช่วงระหว่างปี1959เนี่ยถึงปี1974เนี่ยถือได้ว่าเป็นยุคทองของการวางรากฐานในการพัฒนาประเทศเพื่อนําไปสู่ความทันสมัยของเวเนซุเอลาภายใต้การนําของรูโมโลเบตันคอร์ ของพ AD, งราารคเอดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีระหว่างปี1959-1964 19แล้วก็รัวลิโอนีของพรรคเอดีเช่นเดียวกันซึ่งเป็นประธานาธิบดีระหว่างปี1964-1969แล้วก็ต่อด้วยราฟาเอลคาร์เดราซึ่งเป็นประธานาธิบดีจากปี1969-1974เนี่ยจากพรรคโคเป้เนี่ย การพัฒนาประเทศเปไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือทางด้านสังคมอทิการศึกษาสารสุขและอื่นๆโดยมีเป้าหมายเพื่อต่อต้านการขยายที่พลของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศภายใต้หลักของประเทศซึ่งมาจากการส่งออกน้ํามันปิโตรเลียมไปยังอเมริกาเวเนซุเอลานั้นมีบทบาทที่สําคัญอันเป็นอย่างยิ่งในการก่อตั้งกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันแล้วก็ทํามาค้าขายกับประเทศในโลกตะวันตกนะครับกับสหรัฐแล้วก็พันธมิตรของสหรัฐอย่างเด็ดดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่น่าสนใจคืออย่างนี้ และนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ทางคุณคุณชาวรัฐเขาได้เขียนนะฮะเขาเขาได้เขียนคาร์ลอสอันเดรสเปเรสเนี่ยซึ่งเป็นประธานาธิบดีในปี1 9 7 4 9นี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นช่วงปลายของยุคทองเนี่ยของเวเนซุเอลาเนี่ยในการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยคาร์ลอสอันเดรสเปเรสเนี่ยเป็นผู้ซึ่งมีแนวความคิดโน้มเอียงไปในทางซ้ายเขาขึ้นมาบริหารประเทศ แล้วเสร็จแล้วในปี1974เนี่ยคาร์ลอสเบเรสพยายามตีตัวออกห่างจากสารัฐเขาได้ทำการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับคิวบาทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแพ็กเดิมเนี่ยก็คือแต่ต้องการกีดกั้นไม่ให้คิวบาเข้ามายุ่งกับการเมืองในเวเนซุเอลาเสร็จแล้วหลังจากนั้นคาร์ลอสเบเรสเนี่ยซึ่งเขาเชื่อในสังคมนิยมเนี่ยนะฮะเขาประนามรัฐบาลเผด็จการฝ่ายขวาในชิลีและก็นิการากัวด้วย ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยคาร์ลอสเปเรสได้ยึดกิจการน้ำมันของเอกชนมาเป็นของรัฐแล้วตั้งบริษัทเปโตรเลียมแห่งเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1มกราคม1976ให้เขาทำ,ทำหน้าที่ดูแลก,กิจการเกี่ยวข้องกับเปโตรเลียมทั้งหมดครณวนี้แน่นอนในสตอรี่นี้เนี่ยที่ในบทความนี้ได้เล่าถึงเขียนโดยคุณชาวรทธิ์ชาวแสงรัฐใน101 world เ,เขาเล่าต่อ นะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันมีช่วงที่คาร์ลอสเปเรสกลับคืนสู่ทำเนียบในปีคริสตศักราช1989แล้วก็ได้ได,ได,ได้ได้เปลี่ยนขั้วคือดำเนินนโยบายแนวแนวแบบเอ,อื้อต่อวอชิงตันคอนเซนเซสแล้วสิ่งนั้นนำมาสู่ความพังพินาศทางเศรษฐกิจนั่นคือสตอรี่ซึ่งเขาเล่าต่อแล้วก็นำมาสู่ยุคซึ่งฮูโกชาเวสนั้นได้รับความนิยมจากประชาชนนะฮะยึอดอำนาจไม่สำเร็จในปี1 9 9 2แต่ว่าก็มาจากการเลือกตั้งได้สำเร็จในปี1998 แต่สตอรีนั้นและคอนคะลูชันนั้นไม่ใช่คอนคลูชันของผมเอาจริงๆแล้วเกี่ยวกับเวเนซุเอลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมนะฮะแต่ว่ามีนักเศรษฐศาสตร์เยอะมากโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนาในสหรัฐเนี่ยที่มองว่าจุดเริ่มต้นของอความเป็นขาลงของยุคทองเนี่ยของเวเนซุเอลาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีประธานาธิบดี ซึ่งเข้ามาในปี1974แล้วเริ่มมีแนวคิดว่าจะต้องตีตัวออกห่างฝั่งตะวันตกจะต้องไม่เป็นมิตรกับสหรัฐจะต้องหันไปเป็นมิตรกับคิวบาจะต้อง้ำม,มาค้าขายกับประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรของสหภาพโซเวียตแล้วก็จะต้องเป็นประเทศซึ่งให้รัฐเข้าไปผูกขาดกิจการที่เอกชนทำอยู่ด้วยการอ้างวาทกรรมว่าเฮ้ยความเหลื่อมล้ำมันมีสูงคนยากคนจนนั้นเดือดร้อนเพราะฉะนั้นรัฐจะต้องดูแลคนยากคนจน รัฐจะต้อง d i s ตร i บิ t e หรือกระจายทรัพย์สินซึ่งมาจากการได้กำไรจากการขายทรัพยาการธรรมชาติวัฒกรรมสายของผู้นำซึ่งขึ้นมาเริ่มบริหารเวเนซุเอลาตั้งแต่ปี1974เป็นต้นมานั่นน่ะแหละคือจุดเริ่มต้นของความพังพินาศทางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาไม่ใช่การ embrace และการ การอ้าแขนรับวอชิงตันคอนเซน s ซสซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังในช่วงคริสตักราช1989นี่คือสตอรี่ที่ผมอธิบายนะครับแต่ว่าผมผมให้เครดิตในข้อมูลซึ่งได้จากบทความนี้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมามานั่งศึกษาแล้วก็มานั่งทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่าวาทกรรมในการหาเสียงของฮูโกชาเวสเนี่ยมันเต็มไปได้วยการ s c a p e g o หรือการการสร้างแพะรับบาปแล้วฮูโกชอเวสก็สร้างแพะรับบาปซึ่งเป็นเป็นทุนใหญ่ต่างชาติเป็นสหรัฐอเมริกาฮูโกชาเวสหาเสียงด้วยการโทษนะโทษบริษัทข้ามชาติว่ามาทำให้ชาวเวเนซะุเนสานั้นมีความยากจนทั้งทงที่เอาตามข้อที่จริงซึ่งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี1950เป็นต้นมาลากยาวมาจนถึงประมาณปี19 80เนี่ยหรือก่อนหน้านั้นอาจจะเป็น1 9 1 9 7เเนี่ยเอาจริงๆการลงทุนจากต่างชาตินี่แหละเป็นสิ่งที่นำมาสู่การโอนถ่ายเทคโนโลยีและการสร้างงานและการการนำเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่นำมาสู่การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในเวเนซุเอลาไม่ใช่ไม่ใช่สร้างความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในยุคไหนของเวเนซุเอลาแต่วัฒกรรมการอ้างความเหลื่อมล้ำด้วยการโทษในทุนต่างชาติ โทษวอชิงตันคอนเซนซสโทษสาหารัฐอเมริกาในได้สุดกับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในเวเนเนี่ยนั่นคือวัฒกรรมที่ทําให้นักการเมืองฝ่ายซ้ายนั้นหาเสียงและสร้างความนิยมได้แต่ถึงเวลาบันทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจยิ่งไปกว่าเดิมอีก